การแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิงเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ณอาคารชาติชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเกมในกลุ่ม A นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมองโกเลียเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนจัดทัพ6คนแรกลงสนามประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกลำหัตถยาบำรุงสุขและมีปีอนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้ดีกว่าทั้งเกมเสิร์ฟเกมรับเกมบล็อกและเกมลุกของเกมได้ดีกว่าแม้จะสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามในแต่ละเซตก่อนที่จะเอาชนะอย่างขาดลอย3-0เซตไปด้วยสกอร์25-12 25-7 และ25-11ส่งผลให้นักตบสาวไทยคว้าชัยชนะ2เกมรวดในรอบแรกเก็บ6คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มไปครองและผ่านเข้ารอบ2โดยจะไปอยู่ในกลุ่ม E รวมกับออสเตรเลียเวียดนามและเกาหลีใต้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันที่3กันยายนเวลา15 นาฬิกาติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD